าวาจังนี่ชาวครับทุกคนครับความดังเหรอยในวันนี้ครับอยู่ในแบบของออสตาร์ดูดิเฟกันนั่นเองนะและในคราวนี้ครับมารีวิวตัวละครของคาคาชิกันบ้างดีกว่านะที่ได้บัฟมันเองเลเวล175ที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกไอดีนึงไม่175นะครับเลยเอาไอดีนี้มาทํา175ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวละครมันได้ใช้กว่าแล้วตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่านะครับเหมือนเดิมเลยครับไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยเว้ยทุกเพื่อนนะครับถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้จะบัฟมาแค่ไหนนั่นเองคาคาชินะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่ 5,000 นะซึ่งจะเป็นตัวละครที่ต้องทำมอนนะครับถึงจะสามารถใช้ตัวละครได้นะตอนวางดาเมจตอนวางนะครับอยู่ที่ 147,000 นะตี6วิระยะ15นั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถกดสกิลนะครับเพื่อเลี่ยงซูซานาโอได้เลยนะครับผมอัพแรกครับใช้อยู่ที่ 31,000 ครับขั้นที่2 60,000 ครับขั้นที่3 80,000 ฮะขั้นที่4 120,000 ขั้นที่5 184,000 นะครับขั้นที่6ครับ16,800,000ฮะขั้นที่7ไม่มีแล้วนะครับเราจะได้ดูดีกว่าเสกสุรันโอเลยถ้างั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับตอน175เนี่ยคาคาชิอยู่ที่73,200,000ครับตี6วิระยะ15นะโดยรวมก็คือตีจากไอ้บนข้างบนตัวนะฮะบัฟ 250% ล่ะเท่าไหร่นะครับ 250% อยู่ที่256,000,000นะครับผมสำหรับคาคาชิ 300% นะครับยูฮาบัตอยู่ที่292,000,000นะครับแบบ 300% นะโอเคนะครับสำหรับตัวคาคาชินะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับดาเมจไม่เลเวอร์วังอะไรมากนะครับเท่าที่แบบเบสิกเนาะของตัวละครมันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนละครับผม